ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมติดตาม The Standard วันนี้นะครับเราก็ยังยืนยันที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนต่อนะครับวันนี้มาลงพื้นที่ที่บริเวณแยกเกษตรนะครับที่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านหลังผมนะครับก็เดินทางกันมาตั้งแต่เวลาก่อนนัดหมายได้สักครู่หนึ่งนะครับ 15:30 นาทีนะครับทางกลุ่มเครือข่ายแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็เยาวชนปลดแอกก็มีการนัดหมายกันนะครับว่าให้รอฟังนะครับว่า 15:30 นาทีวันนี้จะมีการนัดหมายการชุมนุมที่ไหนอย่างไรนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการทำเรียกว่าให้เข้าไปโหวตกันด้วยนะครับว่าวันนี้อยากจะพักหรือว่าอยากจะลุยต่อนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็มีการประกาศนัดหมายรวมพลกันในวันนี้3จุดนะครับก็คือที่ BTS กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็แยกเกษตรที่นี่นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับผู้ชมผมอยู่ที่จุดนี้เนี่ยก็เริ่มมีประชาชนทยอยเข้ามาที่บริเวณจุดนี้หนาตามากขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ที่บริเวณ BTS เกษตรศาสตร์เราก็ต้องเดินมาอีกสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปถึงแยกเกษตรศาสตร์นะครับมีเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับแล้วก็มีข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นพี่ๆที่เป็นร้านขายของนะครับก็เริ่มมาเป็นจุดนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนะครับเนี่ยครับก็เป็นอากาศที่พี่ๆเขาก็เริ่มมาปักหลักในการขายของต้องบอกว่ามีหลายคนนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มการขายของเนี่ยถึงมาไวนะครับแล้วก็รู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะมีการชุมนุมที่ไหนอย่างไรนะครับก็อย่างที่เวรจุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีคนที่เป็นผู้ค้านะครับเรียกว่ารถลูกชิ้นเนี่ยเกือบ10คันนะครับที่เข้ามาจำหน่ายที่บริเวณจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวลองสอบถามดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพี่สวัสดีครับครับผมวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ครับแล้วรู้ได้ไงว่ามีบริเวณจุดนี้จะมีการชุมนุมติดตามข่าวสารกันยังไงจากเพจครับพี่จากเพจครับแล้วปกติไปทุกม็อบไหมก็ไปหลายที่นะพี่เคลื่อนไปหลายที่นี่เวลาเราดูแล้วเราเคลื่อนที่เร็วกันยังไงก็กระจายกันไปครับกระจายกันไปใช่ครับแล้วก็รายได้เป็นไงพี่ก็เพิ่มยอดขายขึ้นดีกว่าเดิมนะปกติมันก็ค่อนข้างที่จะขายของยากนะเพราะว่าทางเศรษฐกิจอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะซบเซานะพี่นะครับผมแล้วเห็นการชุมนุมของน้องๆเห็นการเข้ามาซื้อของของพวกเรานี่บรรยากาศเป็นไงบ้างพี่ก็ขายดีครับก็ขอบคุณน้องๆที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมได้วันเท่าไหร่โดยประมาณกำไรยอดขายอยู่ประมาณ 4,000-5,000 บาท 4,000-5,000 บาทต่อวันขายดีทุกวันไหมไม่ใช่กำไรนะพี่อันนี้คือยอดขายแต่ละวันครับแต่กำไรโดยประมาณเท่าไหร่ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคถือว่าขายหมดไหมครับหมดครับพี่โอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณจุดนี้นะครับที่มีรถขายลูกชิ้นนะครับที่เข้ามาขายของแล้วก็จำหน่ายพี่ก็บอกว่าขายดีนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เคลื่อนที่ไวทุกวันนะครับหลังจากที่ติดตามจากเพจของการชุมนุมนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศข้างหน้านะครับตอนนี้ก็มีนักเรียนนะครับที่เริ่มทยอยมาที่จุดนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนักเรียนนะครับในการที่จะนำสติกเกอร์เนี่ยมาแปะไว้ที่เสื้อนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของข้อมูลแล้วก็ตัวตนนะครับแล้วก็เป็นเยาวชนนะครับเดี๋ยวกล้องเนี่ยผมก็จะพยายามให้ช่างภาพเนี่ยถ่ายไม่ให้เห็นหน้าทางกลุ่มผู้ชุมนุมมากนะครับคุณผู้ชมคือพยายามที่จะไม่ให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแยกเกษตรเนี่ยครับวันนี้มีการเอาหมวกมาจำหน่ายด้วยนะครับรวมทั้งแว่นตาสเก็ตต่างๆนะครับก็เป็นบรรยากาศที่มีการขายของที่บริเวณแยกเกษตรนะครับก็เริ่มต้นที่จะเข้ามารวมทั้งเสื้อกันฝนนะครับตอนนี้เรียกว่าการค้าขายที่บริเวณพื้นที่การชุมนุมเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับว่าเข้ามากันค่อนข้างจะหลายกลุ่มด้วยกันนะครับรวมถึงแว่นตาต่างๆที่มีการจำหน่ายด้วยนะครับก็จัดมาเรียกว่าพร้อมสำหรับการให้ทางผู้ชุมนุมเนี่ยซื้อใครมากันยังไงครับเนี่ยเวลาติดตามในเพจครับในเพจพอรู้ว่าจะอยู่ตรงไหนยังไงก็คือกระจายแล้วอย่างเงี้ยมันมีหลายจุดมันมีหลายจุดแล้วเราดูยังไงเอาจุดหลักเราดูจุดหลักครับพี่ขายดีไหมขายดีไหมขายดีนะจุดไหนขายดีที่สุดชุมนุมมาเกือบทุกวันแล้วเนี่ยก็เมื่อวานก็รู้สึกว่าลีขายดีโอเคขายหมดส่วนใหญ่อะไรที่ขายดีที่สุดเสื้อฝนกับแว่นตาเสื้อกันฝนกับแว่นตาแล้ววันที่สลายการชุมนุมอยู่กับเขาไหมไม่อยู่แต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มทยอยมาขายเข้าพื้นที่มาขายใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
โอเคครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นบริเวณจุดนี้นะครับขายอุปกรณ์ป้องกันการสลายการชุมนุมต้องบอกว่าโดยสแตนดาร์ดครับต้องบอกว่าจุดนี้ก็มีเกือบหมดนะครับเป็นอุปกรณ์ในการดูแลตัวเองสำหรับการที่อาจจะถูกสลายการชุมนุมมีโทรโข่งขายด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณจุดนี้นะครับเริ่มขึ้นก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์จะน่าจะเป็นแกนนำที่บริเวณจุดนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นไปรวมตัวกันที่บริเวณแยกเกษตรนะครับเพื่อที่จะรวมตัวกันที่จุดนั้นแล้วก็อาจจะมีการปราศัยแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่บริเวณจุดนั้นนะครับเนี่ยบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เวลานี้นะครับก็จุดนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับก็จะทำให้การออกมาชุมนุมหรือว่าการเข้ามาบริเวณพื้นที่นี้เนี่ยน่าจะการรวมตัวกันบางคนก็เริ่มชู3นิ้วแล้วก็มีการจับจองพื้นที่นะครับมีการจับจ่ายซื้อเสื้อที่เรียกว่าเสื้อกันฝนนะครับเนี่ยตรงบริเวณจุดนี้เริ่มมีการรวมพลกันที่บริเวณแยกเกษตรแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องระมัดระวังเรื่องของการจราจรนะครับเริ่มปิดการจราจรมากขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับบรรยากาศโดยรวมที่บริเวณนี้สื่อมวลชนก็เริ่มเข้ามาที่พื้นที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงนี้เริ่มมีการจัดกิจกรรมแล้วนะครับก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเดี๋ยวเราให้ดูภาพมุมไกลๆนะครับจุดนี้นะครับก็จะมีนักเรียนนะครับแล้วก็นักศึกษาที่เข้ามาเยอะอยู่พอสมควรนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เริ่มมีการชู3นิ้วนะครับแล้วก็มีการตะโกนคำต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณด้านหลังตรงนู้นเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมตรงจุดนี้ก็จะเริ่มมีการจัดพื้นที่จัดกิจกรรมในการ เรียกว่าเป็นการปิดกั้นบริเวณพื้นที่ถนนนะครับก่อนที่จะเริ่มมีการจัดการชุมนุมนะครับก็เป็นอาสาสมัครนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่มาช่วยกันในการจัดพื้นที่แล้วก็อำนวยความสะดวกในการที่จะเข้าไปบริเวณการจัดกิจกรรมชุมนุมตรงบริเวณเกษตรแห่งแยกเกษตรแห่งนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาแถวนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าวันนี้นัดหมายกันหลายจุดจุดที่สำคัญมีทั้งหมด3จุดก็คือที่ BTS กระทรวงสาธารณสุข BTS แยกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เดินมาที่แยกเกษตรแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพในขณะที่ในจังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังพอมีการชุมนุมนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าเกิดขึ้นเกือบทุกวันนะครับแต่สิ่งสำคัญก่อนหน้านี้ที่ผมพาคุณผู้ชมไปคุยกับทางผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นคนขายลูกชิ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่มาจำหน่ายอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นอุปกรณ์เสื้อกันฝนอุปกรณ์ในการดูแลตัวเองหากเกิดการสลายการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกแว่นกันแดดก็ติดตามกันทางเพจของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ทยอยกันมาเข้าพื้นที่อยู่บริเวณที่แยกเกษตรจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าเรื่องของสัญญาณเป็นยังไงนะครับก็ขออนุญาตคุณผู้ชมช่วยแชร์นิดนึงครับว่าสัญญาณยังโอเคอยู่ไหมยังไงนะครับเรื่องเสียงเพราะว่ามีคุณผู้ชมบางท่านก็บอกเรามาว่ามีสะดุดอยู่บ้างนะครับก็จะพยายามนะครับคุณผู้ชมหาจุดที่สามารถรายงานได้อย่างอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็มีคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีการเคลียร์การจราจรเริ่มมีการปิดกันในหลายๆจุดอยู่ที่บริเวณแยกเกษตรที่บริเวณจุดนี้นะครับเนี่ยครับก็ทยอยเข้าพื้นที่ไปอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็กาดนะครับที่เป็นอาสาสมัครที่บริเวณจุดนี้มาช่วยกันในการดูแลประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่
ทยอยเข้ามาชุมนุมที่บริเวณแยกเกษตรนะครับเรียกว่าเป็นการเข้ามาในพื้นที่ก่อนเวลานัดหมายเนาะเพราะว่า 17:00 น.นั้นแต่เดิมนัดหมายไว้แต่ว่าโดยจ่านิวนะครับคุณศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์เนี่ยเป็นคนที่โพสต์ Facebook โพสต์ Twitter ก่อนหน้านี้ว่าอยากจะชวนทุกคนมาเชิญนัดหมายทุกคนมาที่แยกเกษตรนะครับหลังจากนั้นก็ทางกลุ่มเครือข่ายนะครับก็มีการโพสต์ Facebook มีการโพสต์ภาพแล้วก็จุดนัดหมายซึ่งจุดหนึ่งก็เป็นบริเวณที่แยกเกษตรที่จุดนี้นะครับชมครับอีกจุดหนึ่งที่ทีมข่าวของ The Standard เกาะติดอยู่นะครับก็คือที่บริเวณกระทรวงสาธารณสุขนะครับตรงจุดนั้นก็จะเป็นคุณพลวุฒิสงสกุลนะครับที่เริ่มเห็นบรรยากาศของการที่ประชาชนเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับก็มีผู้ค้าก็ทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองขยับไปตรงจุดนั้นอีกนิดหนึ่งนะครับครับเนี่ยของการจัดกิจกรรมที่บริเวณแยกเกษตรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเห็นภาพไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ก็มีประชาชนเริ่มทยอยเข้ามาที่แยกเกษตรเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเริ่มจัดการจราจรนะครับจัดพื้นที่นะครับในการเข้ามาชุมนุมของทางประชาชนที่ทราบข่าวแล้วก็ทยอยมาที่บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ที่จุดนี้นะครับ
ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็อยู่ที่บริเวณเกษตรศาสตร์นะครับมีหลายคนนะครับที่เริ่มทยอยเข้ามาจะพยายามไปที่จุดนู้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมที่แยกเกษตรเนี่ยนะครับก็จะมีนักเรียนแล้วก็นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะครับในการร่วมกิจกรรมชุมนุมที่บริเวณจุดนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะเห็นนะครับว่าประชาชนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วก็มีการจัดนะครับพื้นที่ในการชุมนุมนะครับโดยจ่านิวนะครับคุณศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์ตอนนี้เป็นแกนนำที่บริเวณจุดนี้นะครับหลังจากที่มีการประกาศนะครับเชิญชวนก่อนหน้านี้ให้เข้ามาในพื้นที่บริเวณจุดนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตน้องๆ นะครับนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนี้ก็เป็นนะครับนี่